ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมถูกๆผมแนะนำเป็น Pay to Win Top Up เลยครับเพราะร้านนี้เติมสะดวกปลอดภัยทำรายการไวไร้กังวลครับแถมมีบริการตลอด24ชั่วโมงด้วยครับสวัสดีครับผมเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกท่านนะวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกะในเกม Ragnarok X Next Generation นั่นเองครับในคลิปนี้นะฮะเราจะมาพูดถึงเรื่องกิจกรรมต่างๆนะครับแล้วก็แพ็คเกจต่างๆนะครับที่อัปเดตเข้ามานะครับในวันที่16สิงหาคมนะครับซึ่งเป็นอัปเดตใหญ่ของ ROX เลยนะครับผมอ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาค่อยๆรับชมกันดีกว่านะครับเริ่มจากเรื่องแรกก็คือหัวข้อสำรวจโคโมโดนั่นเองนะครับในกิจกรรมนี้นะครับเขาเนี่ยจะให้เราไปเผาโอดินนะครับแล้วก็หา Broken Dragon Scale แล้วก็ Lost Fragment นะครับ2 อย่างนี้เนาะได้จากการเผาโอดินต่างๆนั่นเองนะครับเพื่อนๆสามารถมาดูได้ครับว่าตัวไหนเนี่ยที่เราเผาแล้วมันจะดรอปของบ้างนั่นเองนะอันนี้ผมเลเวล100นะครับมันก็เลยจะมีตัวให้ดูประมาณนี้เนาะประมาณนี้นะครับแล้วก็ในหน้านี้นะครับเพื่อนๆยังสามารถรับโอดินได้นะครับอีก400หน่วยทุกวันด้วยนะฮะก็ถือว่าเป็นการแจกโอดินไปเลยนะครับลืมบอกไปนะครับว่ากิจกรรมนี้เนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่อัปแพทนะครับไปจนถึงวันที่30เวลาตี5เนาะเดือนสิงหาคมนะครับแต่ว่าเราจะยังสามารถแลกของได้นะครับไปจนถึงวันที่6กันยาตี5นะครับผมประมาณนี้เนาะก็ของที่ให้แลกนะครับก็จะมีทั้งชุดคอสตูมแบบนี้เลยด้านขวาเราสามารถดูพรีวิวได้นะครับถ้าเราใส่ครบเซตก็จะเป็นประมาณนี้เนาะแล้วก็จะมีพวกกล่องอัปเกรดนะครับกล่องอัปเกรดตรงนี้นะครับอัปเกรดมีขั้นสูงด้วยนะครับจะมี2แบบเนาะแล้วก็จะมีกล่องตีบวกนะครับกล่องเอนชานนะครับผมต่างๆนะก็จะมีมากมายที่จับสัตว์เลี้ยงเหรียญการ์ดนะครับหรือว่าจะเป็นพวกตัวเหยื่อตกปลานั่นเองนะครับตรงนี้ก็สามารถลองแมเนจแล้วก็มาแลกดูนะฮะนะแล้วก็พยายามเผาโอดินกันเยอะๆเนาะถ้าเกิดใครที่ดองโอดินไว้นะครับผมนะโอเคอันนี้ก็คือกิจกรรมแรกง่ายๆเผาโอดินเสร็จแลกของแล้วก็รับโอดินฟรีทุกวันนะครับต่อมานะครับมาพูดถึงอีเวนต์พิเศษกันนิดนึงนะอีเวนต์พิเศษเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2อีเวนต์ด้วยกันนะครับอีเวนต์แรกนะครับจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการฉลองครบรอบ20ปีของ Ragnarok Online หรือว่า Ragnarok เวอร์ชั่นแรกนั่นเองนะก็คือเสียงแห่งความคิดถึงนะฮะก็จะให้เราเนี่ยปลดล็อกเพลงต่างๆนะครับผมของเกม Ragnarok นั่นเองนะครับโดยวิธีการปลดล็อกเนี่ยคือเราจะต้องหาเจ้าตัวจิ๊กซอนะครับ5ชิ้นนั่นเองนะ5ชิ้นหาจากไหนนะครับหลักๆเลยนะครับเราก็จะได้จากการทำเควสต่างๆรายวันตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับผมวันละ5เควสนั่นเองเนาะแล้วก็จะมีการรีเซ็ตเควสทุกเที่ยงคืนนะครับผมทุกเที่ยงคืนก็จะทำการรีเซ็ตเควสเพราะฉะนั้นทำให้เสร็จก่อนเที่ยงคืนด้วยนะแต่ถ้าเกิดใครที่รีบจริงๆนะครับหรือว่าวันสุดท้ายแล้วเนี่ยยังได้ของไม่ครบนะครับก็สามารถซื้อด้วยคริสตัลได้นั่นเองนะครับโดยราคา1จิ๊กซอเนี่ยอยู่ที่ 5,000 คริสตัลนั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะลิมิตการแลกต่อวันเนี่ยก็จะมีลิมิตด้วยนั่นเองนะครับ96หรือ99เนี่ยแหละนะครับโอเคฮะเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเราปลดล็อกนะครับปลดล็อกเพลงนะครับครบ5อันนะครับเราจะได้เหรียญตรงนี้นะครับปลดล็อกครบ10อันได้สมุดสวิตช์อาชีพปลดล็อก15อันได้เหรียญอีกนะครับแล้วก็20อันนะครับก็จะได้หูเอลฟ์นั่นเองนะฮะหูเอลฟ์เนี่ยที่หลายๆคนสงสัยว่ามันกี่รูนะครับอันนี้เนี่ยผมไปถามเพื่อนในกิลด์มาแล้วนะครับก็คือ1รูเท่านั้นนะแต่มันก็จะได้ความคลาสสิกหรือว่าความสวยงามของหูเอลฟ์ไปนั่นเองนะฮะอันนี้คือกิจกรรมแรกในหน้าพิเศษนะครับต่อมาครับกิจกรรมหั่นราคานะครับผมกิจกรรมนี้เนี่ยถ้าเกิดใครเคยเล่นตอนสมัยชุดกะลาสีเรือเนี่ยก็เหมือนเดิมเลยนะครับแต่สำหรับใครที่ไม่เคยเล่นนะครับครั้งแรกเนี่ยเราจะสามารถหั่นราคาเองได้นะครับโดยที่ราคาที่เราหั่นเนี่ยจะได้เป็น5เท่านั่นเองนะครับแต่วันต่อๆไปเนี่ยเราก็จะสามารถหั่นราคาเองได้ครับแต่ราคาคริสตัลที่จะโดนหั่นออกไปเนี่ยมันจะไม่ได้เท่านี้นั่นเองนะครับมันจะได้แค่เท่าเดียวนะครับก็คือประมาณ 30,000 หรือ 20,000 อะไรอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้มันหั่นราคาจนถึงราคาแบบเหลือ0คริสตัลเนี่ยเราจะต้องเชิญเพื่อนนะครับที่เลิกเล่นไปแล้วหรือผู้เล่นใหม่นะครับที่เข้าตามเงื่อนไขตรงนี้นะครับมาช่วยเราหั่นราคาโดยที่เราเนี่ยก็แชร์คัดลอกลิงก์หรือว่าแชร์ไปที่ LINE หรือ Facebook นะครับให้เพื่อนๆกดลิงก์เข้ามานะครับแล้วก็กดหั่นราคาให้เรานะหั่นราคาไปเรื่อยๆนะครับราคาตรงนี้ก็จะลดลงเรื่อยๆ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 นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆทำตามเงื่อนไขทั้งหมดเนี่ยราคาตรงนี้จะเหลือ0แล้วเราจะได้ชุดนี้แบบฟรีๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีผู้เล่นใหม่หรือว่าผู้เล่นรีเทิร์นเนี่ยมาหั่นราคาให้เรานะครับเราก็จะต้องซื้อในราคาที่เราหั่นเองไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับถ้าเราพอใจในราคาเท่าไหร่นะครับเราก็สามารถกดซื้อตรงนี้ได้เลยนะครับนี่คือ2กิจกรรมนะครับที่อยู่ในส่วนของอีเวนต์พิเศษนั่นเองนะครับ
ต่อมานะครับเรื่องของแพ็กเกจนะฮะสำหรับแพ็กเกจนะครับก็มาด้วยกันทั้งหมด3แพ็กเกจนั่นเองนะครับแพ็กเกจแรกเนี่ย179บาทนะครับในเกมเนาะก็จะได้เป็นกล่องนะครับที่สามารถเลือกพวกของอัปเกรดต่างๆได้นะครับ2กล่องนะครับแล้วก็ Odin Blessing 100 1กล่องนะครับถ้าซื้อ3แพ็คเนี่ยมันจะอยู่ที่300กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับตรงนี้เนาะก็สามารถที่จะซื้อ3แพ็คได้เลยนะครับแล้วก็549บาทนะครับคุณจะได้เป็นหินย้ายออฟแมวนะครับบวกกับหินโคโมโด1ก้อนนะครับเพราะว่ามัน1กล่องเนาะก็จะได้1ก้อนนะครับผมแล้วก็ได้ Odin 100 549บาทนะครับซื้อได้3ครั้งนะอันนี้เนี่ยคือผมไม่ค่อยแนะนำสักเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าจะเอาออฟแมวโคโมโดเนี่ยเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะทำยากมากนะครับผมแต่ว่าถ้าใครที่จะเอาพวกหินย้ายออฟแมวเงี้ยโอเคอยู่นะครับต้อง500เนี่ยแล้วได้ Odin แค่ร้อยเดียวนะครับส่วน 3,700 บาทนะครับคุณจะได้เป็นเหรียญโพลิงคอยสืบทอดใช้แทนเซนีนะครับแล้วก็กล่องนี้ครับเป็นกล่องเลือกนะครับสืบทอดอุปกรณ์และการ์ดคอมโดนะครับนะเพื่อนๆจะสามารถเลือกเป็นตัวโพลิงไดมอนด์ก็ได้ครับโพลิงไดมอนด์เนี่ยก็คือเอาไว้ย้ายอุปกรณ์หรือว่าสืบทอดข้ามสายอาวุธนะครับลดราคาถึง 90% นะครับยกตัวอย่างเช่นธนูเนี่ยอยากย้ายไปหอกเนี่ยปกติมันจะใช้เพชรฟ้าใช่ไหมครับพอเราใช้ตัวเนี้ยมันจะลดราคาเพชรฟ้าเนี่ยอยู่ 90% นะครับแล้วเหลือราคาเพียง 10% สมมุติปกติย้าย1ล้านเพชรฟ้าเนี่ยก็จะเหลือ 100,000 เพชรฟ้าครับสมมุติ 100,000 เพชรฟ้าก็จะเหลือ 10,000 เพชรฟ้าอะไรแบบนี้ครับแต่ว่าเวลาจะมีจำกัดด้วยนะครับเพื่อนๆไม่สามารถดองไปใช้กับแพทหน้าหรือว่าแบบอาชีพใหม่ๆที่กำลังจะมาในอนาคตได้เนาะก็สามารถใช้ได้แค่เดือนเดียวนะครับนอกจากนี้ก็มีแพ็คการ์ดคอมโบด้วยนะครับซึ่งแพ็คการ์ดคอมโบดตรงนี้มันจะสุ่มครับว่าเราเนี่ยจะได้อะไรในกล่องนี้นะครับซึ่งจะมีทั้งหมด3อย่างอย่างแรกคือ 2,000 เซนีอย่างที่2เนี่ยคือแพ็คเลือกการ์ดคอมโบดนะครับผมตรงนี้เนาะก็จะสามารถเลือกตรงนี้ได้เลยนะครับว่าเราจะเอาการ์ดใบไหนนั่นเองนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของการ์ดบอสนี่ครับผมนี่สามารถที่จะเลือกการ์ดบอสได้เลยของแพทใหม่เลยนะครับ1ใบเนาะแต่โอกาสที่จะได้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะน้อยนะครับนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่เติมกันเนี่ยก็จะได้ 2,000 เหรียญนั่นเองนะครับสามารถไปหมุนการ์ดใหม่คอมโบดได้2รอบเลยทีเดียวนะครับตรงนี้นะอันนี้ก็แล้วแต่งบเพื่อนๆละกันนะครับว่าเพื่อนๆไหวที่เท่าไหร่นั่นเองเนาะแต่ส่วนตัวถ้าเกิดเป็นสายแบบเติมน้อยๆก็แพ็คเกจนี้ก็พอได้อยู่ครับอาจจะไม่ได้คุ้มมากแต่ก็สามารถเล่งตัวละครของเราได้ประมาณนึงนั่นเองนะครับเอาละครับกิจกรรมหลักๆเนี่ยก็จะมีประมาณ3อย่างนี้นั่นเองนะครับส่วนที่เหลือที่อัปเดตเข้ามาเนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะอ่านรายละเอียดได้นะครับในจดหมายนั่นเองนะหลายๆคนอาจจะทราบกันแล้วนะครับถึงเรื่องของอาชีพใหม่22เนาะในช่องผมเนี่ยก็ทำการรีวิวไว้ให้ครบทุกอาชีพแล้วนะครับลองเลือกเล่นกันดูนะว่าเราอยากเล่นบาร์แดนเซอร์หรือเซดนะครับแล้วก็จะมีเรื่องโพลิงไดมอนด์ที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี้นะครับผมพื้นที่คอมโบโดนะครับอันนี้ก็หลายๆคนน่าจะทราบกันอยู่แล้วครับว่ามันก็ต้องมีมอนใหม่มีการ์ดใหม่มีการเพิ่มไลฟ์สกิล NPC ทุกอย่างนะครับก็เคยทำไว้ในคลิปสรุปหมดแล้วนั่นเองนะครับนะแต่ก็มีอันนี้เข้ามาใหม่ด้วยนะครับก็จะเป็นโหมดศึกชิงชัยแบบใหม่นะครับต่อสู้แข่งขันกันอย่างเท่าเทียมนั่นเองนะอันนี้เนี่ยคือไม่ว่าเราจะเป็นสายฟรีหรือว่าจะเป็นสุลต่านเนี่ยก็เท่าเทียมกันหมดเลยนะครับในโหมดนี้ก็ถือว่าทำโหมดนึงขึ้นมาให้ทุกคนเท่าเทียมกันละกันเนาะตรงนี้เพื่อนๆก็สามารถไปเอนจอยลองเล่นกันได้เลยนะครับนะส่วนนี้ก็เป็นอีเวนท์ที่เราได้พูดถึงกันไปแล้วนั่นเองนะครับอ่ะก็ในคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ต้องบอกกันตามตรงนะครับว่าในแพทของโคโมโดเนี่ยมีอัปเดตเข้ามาหลายอย่างมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบ110เปลี่ยนเพศหรือว่ากิจกรรมอะไรต่างๆนะครับก็สามารถดูได้ในช่องผมเลยนะครับช่องผมก็ได้ทำรีวิวทุกอาชีพไว้แล้วแล้วก็รีวิวพวกออฟแมวรีวิวพวกการเปลี่ยนเพศหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็ทำไว้ให้หมดแล้วนั่นเองครับหรือถ้าเกิดใครยังดูไม่จุใจนะครับก็ไปดูในสตรีมย้อนหลังก็ได้นะครับก็จะพาดูไปแทบจะทุกจุดเลยนะครับผมโอเคฮะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะถูกใจกันหรือว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ